สวัสดีครับวันนี้พบกับทีนี้สี่ครั้งแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้กันมาโคคันท่าครับมาโคคันท่าเป็นยังไงมาโคคันท่าครับใบลักษณะตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายฟอร์มมีใบเขียวใบฟ้าใบเทาใบเทาไม่มีนี่อันนี้นะครับเป็นตัวใบฟ้านะสีฟ้าเลยหนามข้างบนเนี่ยจะไม่ถ้าหนามันเป็นสีแดงนะมันจะโหดมากเลยแต่อันนี้มันจะออกสีประมาณสีแดงน้ำตาลดำผสมกัน3สีเลยที่ยอดอ่อนมันนะครับก็จะประมาณว่าสีออกน้ำตาลเล็กๆเหลืองหน่อยๆตัวนี้นะครับทรงใบนี่ก็น่าจะใกล้ถ้าไซส์ขนาดนี้นะครับก็น่าคิดว่าน่าจะใกล้โตเต็มที่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็จะโตอีกได้อีกไม่มากแล้วนะครับมันจะเริ่มช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะออกหน่อมาให้ตัวนี้นะครับเราเรียกกันทรงดอกบัวนะครับแต่ว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกกันอะไรว่า roses stay อะไรเงี้ยนะสำเนียงห่วยมากโอเคฟึบเดี๋ยวเราลองมุมดูภาพมุมท็อปวิวกันบ้างพยายามเต็มที่ครับเป็นไงน่าจะถูกใจใครหลายคนอยู่เหมือนกันยังไงขอฝากตัวนี้ไว้อีกตัวนึงนะครับเป็นไม้ที่หาไม่ยากเลี้ยงง่ายสวยถึกทนโอ้โหครบเลยนะฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย